สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีวิวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวของแถมจากขนมแคมปัสนั่นเองนะครับผมนะครั้งนี้ก็จะเป็นการ์ดมัสเตอร์ดีโอเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือมีกล่องเหล็กนั่นเองนะว้าวนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในซองนี้จะได้อะไรบ้างนะครับผมครับผมอย่างแรกก็จะเป็นขนมแคมปัสซองละ5บาท1ซองนะครับแล้วก็เป็นการ์ดมัสเตอร์ดีโอ1ใบนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์ของเซตนี้นะครับผมกล่องเหล็ก1กล่องนะแล้วก็จะมีเป็นใบวิธีเล่นนะครับผมเดี๋ยวมาดูใบใกล้ๆกันนะครับครับผมเริ่มจากด้านบนนะครับก็จะเขียนว่าลายประลองกล่องเหล็ก Master Rider นะครับผมมีให้สะสมทั้งหมด6แบบเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็บอกว่าเอาการ์ด2ใบมาวัดค่าพลังกันได้นะครับผมในแอป Campus AR นะแล้วก็จะมีบอกวิธีเล่นในโหมดต่างๆนะครับว่าเล่นอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวมาแกะซองอื่นๆกันบ้างนะครับครับผมก็แกะออกมาแล้วนะครับทั้งหมด5กล่อง5แบบเลยนะครับผมอันนี้ก็จะขาดไปแบบนึงนะก็คือแบบของ Master Gate นั่นเองนะครับอันนี้ผมได้มา5แบบนะก็คือว่าโอเคเลยนะครับผมกล่องก็จะห่อซองใสๆมานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะการ์ดทั้ง5ใบกันเลยดีกว่านะครับใบแรกจะได้ตัวอะไรนะครับชึบนี่เลยนะครับผม Master Ryuki นะครับใบที่2นะครับผมชึบนี่ครับผมคาเมเดอร์คูกะนะครับใบที่3เลยนะครับผมชึบนี่คาเมเดอร์บิลนะครับใบที่4นะเกือบสุดท้ายแล้วนะครับผมชึบนี่คาเมเดอร์เบรดนะครับใบสุดท้ายนะครับผมจะได้ตัวอะไรชึบมาสเตอร์ไฟส์นะครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการ์ดกับกล่องเหล็กใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากการ์ดกันก่อนนะครับมาดูที่ Master Rider Build กันก่อนเลยนะครับผมสำหรับ Master Rider Build นะครับก็เป็นแบบที่42นะทำออกมาสวยงามเลยนะครับผมรายละเอียดด้านหลังก็จะเหมือนกันทุกใบนะก็คือเป็นโลโก้แคมปัสแล้วก็พื้นหลังสีเหลืองหมดเลยนะครับผมใบต่อมานะครับ Master Rider Base นะครับผมแบบที่56นะใบต่อมานะครับผมMaster Rider Fight แบบที่57นะครับใบต่อมา Master Rider Ryuki แบบที่58นะครับผมสวยงามเลยนะครับใบต่อมาใบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมเป็น Master Rider Kuga แบบที่60เลยนะครับเป็นแบบสุดท้ายของการ์ดแคมปัสเซตนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมี60แบบนะ Kuga ก็เป็นแบบที่60แบบสุดท้ายเลยนะครับผมครับนั่นเดี๋ยวต่อมาเรามาดูตัวกล่องเหล็กกันบ้างนะครับผมสำหรับกล่องเหล็กนะครับก็จะเป็นห่อซองพลาสติกใสมานะครับผมด้านในมีใบลายเลขสินค้าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องเหล็กกันนะครับผมนี่เลยนะครับผมตัวกล่องเหล็กสวยงามมากนะครับสีสวยสดงดงามมากส่วนด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับผมไม่มีลายอะไรเลยนะครับลองเปิดดูนะครับผมนี่ด้านในนะครับผมตรงนี้มีการปั๊มนูนด้วยนะครับนะปั๊มเป็นตัวของไรวอชนะครับผมเนี่ยนะมันก็จะนูนขึ้นมานี่เลยนี่สวยมากนะครับด้านบนมีโลโก้แคมปัสนะครับผมตรงนี้เป็นโลโก้ Master Rider GO แบบภาษาไทยด้วยนะสวยงามเลยนะครับกล่องต่อมานะครับผมก็จะเป็น Master Rider Build นะครับสวยเลยนะครับผมครับต่อมาก็เป็น Master Rider Excess นะพื้นหลังนี่สวยเลยนะครับผมกล่องต่อมานะครับผม Master Rider Gaimu สีสวยมากนะครับแล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับผม Master Rider Kuga นี่กล่องนี้สวยมากนะครับผมสวยทุกกล่องเลยนะเอาจริงครับงั้นเดี๋ยวเราลองเอาการ์ด Master Rider GO มาใส่กล่องเหล็กกันดูนะครับว่าจะใส่ได้กี่ใบนะตอน1กล่องครับผมตอนนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมนับพอดีแล้วนะครับผมด้านในนี้มีทั้งหมด30ใบนะใส่ให้แบบพอดีเด็ดๆก็คือ30ใบนะครับผม
แต่จริงๆมันก็ใส่ได้อีกนะเนี่ยลองเพิ่มดูอีกสัก2ใบนะครับก็ยังใส่ได้อยู่นะแต่มันจะไม่ค่อยแบบแน่นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าถามว่ามันใส่อย่างอื่นนอกจากการ์ดได้ไหมก็ใส่ได้อยู่แล้วนะครับผมนะใครจะเอาไปประยุกต์ใช้ใส่เป็นอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับใส่พวกเหรียญพวกอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะครับผมนะแล้วแต่คนจะเอาไปประยุกต์ใช้กันนะครับเดี๋ยวเราลองมาสแกนการ์ดกับแอปกันดูนะครับผมนะกดเข้าโหมด AR นะครับจะเข้ามาหน้าสแกนการ์ดนะครับผมรอมันโหลดแป๊บนึงนะครับได้แล้วนะครับผมนี่สแกนแล้วอาร์ไซเดอร์คูกัดนะครับสวยงามเลยนะครับผมก็จะขึ้นสมุดสะสมการ์ดนะครับก็คืออันนี้ผมก็ยังอยู่แบบมีอยู่เท่าเดิมเลยนะจากคลิปที่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้แบบซื้อเพิ่มเลยนะจากคลิปที่แล้วก็จะได้คอมเมเดอร์คูกะมานะครับผมนี่กดรูปเป็นรูปอย่างเดียวนะครับครับผมต่อมาก็สแกนริวคินะครับนี่คอมเมเดอร์ริวคิสวยงามเลยนะครับผมไฟส์บ้านนะครับนี่เลยเอฟเฟกต์ของแต่ละตัวก็จะต่างกันด้วยนะครับผมต่อไปก็เบลดนะครับผมใบสุดท้ายแล้วนะครับผมชึบนี่เลยคอมเมนเดอร์บิลนะครับผมผมก็จะสแกนแค่การ์ดที่ได้มาในคลิปนี้นะครับไม่นั้นคลิปมันจะยาวไปนะที่สแกนเก่าด้วยครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูสมุดสะสมการ์ดกันเลยดีกว่านะครับผมนี่คลิกเข้าไปนะครับนี่ก็คือแบบทั้งหมดที่ผมมีในตอนนี้นะก็คือจากคลิปที่แล้วมาถึงคลิปนี้ก็เพิ่มมา5แบบนะครับผมนะก็คือ5แบบที่เปิดในคลิปนี้นั่นแหละนะต่อไปเดี๋ยวเรามาสแกนกล่องเหล็กกันบ้างนะครับวิธีสแกนกล่องเหล็กก็ต้องเข้าไปในโหมดวัดค่าพลังนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นว่าสแกนกล่องเหล็กนะครับผมแล้วก็นำกล่องเหล็กนะมาสแกนเลยนะครับก็จะขึ้นอยู่2อันนะก็คือ QR code กับสแกน QR code นะครับแล้วก็กดเข้าไปใน QR code ได้เลยนี่แล้วก็จะได้QR code มานะครับผมซึ่งตอนนี้มันยังสแกนไม่ได้นะณวันที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับผมมันสแกนแล้วมันจะเด้งออกนะครับก็เลยยังเล่นให้ดูไม่ได้นะสำหรับโหมดวัดค่าพลังครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวของทางเจ้าขนมแคมปัสการและกล่องเหล็ก Master Geo นะครับผมทั้ง2ชิ้นนี้ก็ทำออกมาได้สวยมากเลยนะโดยเฉพาะเจ้ากล่องเหล็กนี่นะครับผมการที่ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมแถมลูกเล่นก็ยังเอาไปต่อยอดในแอป Campus AR ได้ด้วยนะครับใครที่เป็นแฟน Master Raider ก็ไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับ2ชิ้นนี้ครับนั่นสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย